สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายไซตี้ครับแน่นอนกลับมาเจอเราอีกแล้วนะฮะในวันจันทร์แบบนี้ครับมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงไอทีให้เพื่อนๆได้รู้กันนั่นเองครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะฮะช่วง Get to Know ครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักโทรศัพท์มือถือนะฮะที่หรูหราฟีเจอร์แน่นนะฮะแล้วก็เจ๋งมากๆกับเครื่องนี้ครับนั่นก็คือ HTC One M8 นั่นเองครับค่ะช่วงที่2Enjoy Smart Life นะคะใครที่มีบัตรเครดิตหลายๆใบเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะใช่ครับในช่วงที่3ครับ Gadget Update วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะครับเป็นกล้องที่เหมาะสำหรับกีฬาเอ็กซ์ตรีมมากๆเลยโอ้โหทั้งหมดนี้นะคะมีในรายการ Mobile Society ห้ามพลาดค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าพูดถึง Microsoft Microsoft นี่เขาก็ได้ไเปิดเผยนะว่าเป็นนวัตกรรมนะฮะที่เป็นการสื่อสารรูปแบบในอนาคตเลยนะกับฮอลโลกราฟฮอลโลกราฟใช่หนังในอนาคตอ่ะเขาจะชอบไซไฟใช่ไหมฟ้าฟูฟ้าจะเป็นไอรอนแมนอย่างงี้นะฮะก็มีด้วยครับฮอลโลกราฟเนี่ยนะฮะจะเป็นเหมือนหน้าจอเป็นเหมือนโต๊ะแล้วเป็นมัลติทัชสกรีนนะครับเหมือนในหนังใช่ไหมคะแบบจิ้มไปปุ๊บหมุนเหมือนแผนที่แล้วก็จะเป็นรูปสามมิติออกมาซึ่งมันเจ๋งมากๆผมว่าเหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมเลยที่จะต้องทำ research หรือว่า R&D นะฮะเพราะว่าเวลาเราจะพัฒนาสินค้าอะไรบางอย่างเนี่ยตัว holograph เนี่ยสามารถดูได้ทุกองศาเลยข่าวต่อมาเลยค่ะพี่แดมอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือในตำนานตำนานเลยเหรอเป็นโทรศัพท์มือถือที่แบบว่าอึดถึกทนพูดแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่ารุ่นอะไร Nokia 3310 อันนี้แบบเขาสุดยอดมากเลยนะยอดขายเขาแบบว่าทะลุพุ่งเป้ามากเลยทั่วโลกนะฮะ125ล้านเครื่องใช่ค่ะคือจริงๆแล้วตอนนั้น คือเป็นนวัตกรรมมากๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถเปลี่ยนเคสได้เปลี่ยนกรอบได้อีกอย่างนอกจากนั้นที่ลืมไม่ได้คือเกมงูใช่เกมงูปัจจุบันนี้ยังมีเกมงูอยู่เลยนั่นน่ะสิติดกันงมแบบคือทุกคนต้องแข่งกันทำไฮสกอร์ใช่ไหมโอ้โหยังจำได้อยู่เลยยังเล่นอยู่เลยนะคะมาดูเครื่องที่2ที่เป็นตำนานกันมากดีกว่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าคิดออกมาได้ยังไงในยุคนั้นทำไมคะเปิดตัวเมื่อวันที่3มกราคมปี1996นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือฟ้าพับเครื่องแรกของโลกว้าวเป็นรุ่น Motorola StarTag นั่นเอง Motorola StarTag นะฮะตอนนั้นขายอยู่ที่ประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐใช่ค่ะซึ่งก็คือในยุคนั้นมันแพงอยู่แล้วเพราะโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาอะไรกันมากมายเลยขายดีขายดีนะครับถึง60ล้านเครื่องทั่วโลกเลยครับรุ่นที่3นะคะ Samsung V200 ฝาพับกล้องหมุนได้นี่เป็นรุ่นที่แบบว่าฮิตมากในช่วงนั้นคือแบบมันมีกล้องดิจิตอลที่ชัดที่สุดในช่วงนั้นแล้วคือเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีกล้องหน้ากล้องหลังนะใช่ค่ะอันนั้นไม่ต้องกล้องเดียวแล้วก็หมุนเอามาดูเครื่องที่4ที่เป็นตำนานกันมากดีกว่านะฮะอันนี้ต้องขอยกให้ Sony Ericsson รุ่น W550i อ๋อรุ่นนี้ที่แบบฟังเพลงใช่มั้ย W เนี่ยย่อมาจาก Walkman อ๋อใช่ตอนนั้นเนี่ยฮิตมากเนี่ยอันนี้เนี่ยฝาพับเป็นแบบหมุนได้หมุนอย่างงี้หมุนอย่างงี้หมุนได้360องศาเลยแต่ว่าได้ทีละข้างนะคือถ้าเราจะเปิดทางด้านซ้ายขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องปิดด้านนี้แต่ถ้าก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่านั่นแหละนั่นคือความเจ๋งนะฮะของ Sony W550i เล่นวิดีโอได้ด้วยใช่อีกรุ่นนึงนะคะก็คือ iPhone 2เป็นไงคะ iPhone 2เนี่ยนะฮะคือโทรศัพท์มือถือที่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือยุคปัจจุบันนี้เลยทำไมต้องเสียงเบาด้วยมันอินครับมันอินคือ iPhone 2นี่สุดยอดมากเพราะว่าคือในยุคนั้นทุกคนช็อกช็อกช็อกเลยที่ว่าทำไมโทรศัพท์มือถือไม่มีปุ่มเลยหน้าจอใหญ่ขนาดนี้คือเป็นทัชสกรีนแบบทัชสกรีนยุคใหม่เนี่ยเป็นเครื่องแรกเลยนะฮะกับ iPhone 2นั่นเองครับซึ่งก็ทำให้ยอดขายตอนนั้นถล่มทลายนะฮะคนแห่เข้ามาซื้อ iPhone กันเยอะแยะมากมายไม่ธรรมดาเลยนะซึ่งใช่ตอนนั้นเนี่ยก็มีเมมโมรี่เยอะมากเลยนะถึงมี 4GB 8GB แล้วก็มี 16GB ให้เลือกกันสุดยอดครับทั้งหมดนี้คือโทรศัพท์มือถือในตำนานที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับแล้วก็มาถึงช่วง Get to Know ค่ะและในช่วง Get to Know วันนี้นะฮะเราก็มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่หรูหราโดดเด่นแล้วก็ลงตัวมากครับซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานี่เองนะฮะโชว์อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่รายการหรอกแล้วนะฮะเราต้องเอามาคุยถึงฟีเจอร์เด็ดๆของเขาครับก็ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโสนะฮะบริษัท HTC Thailand จำกัดครับคุณอาร์มเวชชีวะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่อาร์มนะครับพี่อาร์มสบายครับโอเคครับพี่อาร์มครับโอ้โหตรงหน้าเรานี้คือ HTC One M8 ใช่ไหมครับตัวใหม่ล่าสุดของ HTC เลยครับใช่ครับรบกวนแนะนำตัวเครื่องเริ่มจากภายนอกก่อนก็ได้ครับก็ HTC One M8 นะฮะจะสังเกตได้ว่าตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมบอดี้ครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการประกอบเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมบล็อกชิ้นเดียว2ชิ้นมาประกอบกัน
คะเราจะสังเกตได้ว่าจะมีลายขนแมวลายขนแมวลายขนแมวเพื่อที่ว่ามันจะทำให้ดูลักชัวรี่มากขึ้นลักชัวรี่มากขึ้นใช่ฮะนะครับแล้วลองดูทรงว่ามันเชฟของมันเนี่ยมันจะมนไม่เหมือนโทรศัพท์รุ่นอื่นที่มันจะมีมุมอันนี้ถ้าลองจับดูเนี่ยมันจะโค้งมนตามมันจะสบายมือกว่าเป็นแข็งๆทื่อๆสี่เหลี่ยมจริงๆแล้วน่าจะเป็นคำถามที่มีคนสงสัยมากที่สุดนะครับว่าทำไม HTC One M8 มีกล้องหลังถึง2ตัวด้วยกันครับเวลาเราถ่ายรูปด้วย HTC One M8 เขาจะแคปเจอร์รูปเนี่ยโดยใช้2กล้องนะฮะนั่นหมายว่ารูปที่เราได้ออกมาแม้จะเป็นรูปเดียวเนี่ยมันจะมีหลายชั้นหลายชั้นเหรอฮะอันนี้มันมีสาเหตุครับเพราะว่าจริงๆแล้วฟีเจอร์ของ HTC One M8 มันจะมีหลายฟีเจอร์มากมันจะมีที่เราเรียกว่า U Focus คือถ้าเราถ่ายภาพไปแล้วเนี่ยเรามาอีดิททีหลังว่าอยากจะให้ส่วนไหนของภาพเนี่ยเบลอชัดเนี่ยก็กดตรงนั้นได้เลยหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าหน้าเบลอหลังชัดเราสามารถเลือกได้เลยแล้วสามารถทำได้กี่เลเยอร์ด้วยกันฮะจริงๆได้ทุกจุดในภาพเลยอ๋อเหรอฮะทุกจุดในภาพเลยใช่ครับงั้นก็คือมีของวางไว้ด้านหน้านี่ตรงกลางหน่อยหลังหน่อยหลังสุดแตะได้เลยว่าอยากได้ตรงนี้ชัดแต่ข้างหน้าตรงนี้ก็จะชัดข้างหลังก็จะเบลอแล้วแตะข้างหลังเนี่ยข้างหน้าก็จะเบลองั้นคือเรียกได้ว่าพอเรากลับมาดูรูปปั๊บเนี่ยแล้วอยากเปลี่ยน subject เป็นด้านหลังก็สามารถเอาให้ด้านหลังชัดได้ทำได้ด้านอื่นๆนะครับงั้นเราลองมาสาธิตกันดูดีไหมคะได้ครับก็ขออนุญาตนะครับค่ะถ่ายรูปก่อนนะครับขอถ่ายรูปคุณแบมนะครับครับเผื่อไว้นะครับค่ะนะครับใช้รูปคุณปอนี่เป็นภาพปกติธรรมดาปกติไม่มีอะไรทั้งสิ้นสังเกตได้ว่าจะมีเมนูให้เลือกเยอะเลยนะครับในการอีดิตนะครับแต่เราที่เราคุยกันคือ U Focus ครับถ้ากด U Focus เนี่ยสังเกตได้ว่าหน้าคุณปอจะชัดข้างหลังจะเบลอละอ๋อใช่ฮะนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกได้เราอยากให้ข้างหลังชัดข้างหลังก็จะชัดขึ้นมาโอ้เขาปรับหน้าเบลอให้เลยใช่หน้าคุณปอก็จะเบลอครับก็จะมีอีกฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่า Dimension Plusนะครับคือ 3D รูปปกติเนี่ยพอกด 3D ไปแล้วเนี่ยว้าวว้าวจะเหมือนว่าคุณปอขยับนะฮะอารมณ์เหมือนมีหลายมิติเหมือนอยู่ในน้ำเหมือนอยู่ในตู้ปลานะครับซึ่งอันเนี้ยคือ dimension plus ค่ะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมมันต้องมี2กล้องนะครับนอกจากนั้นมันก็จะมีอื่นๆที่เราชอบเล่นกันอันนี้จะเป็น season นะครับก็คือว่าฤดูกาลอยากจะให้สโนว์ตกซากุระตกมันได้หมดเลยนอกจาก2กล้องแล้วมี2แฟลชด้วย2แฟลชเพราะว่าอยู่ในบางสภาวะบางทีสว่างบ้างมืดบ้างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้แฟลชเดียวค่ะแฟลชมีสีเดียวไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวรูปออกมาจ้าเกินไปบ้างมืดไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟลช2ตัวเขาจะมีเซ็นเซอร์เขาจะดูว่าตอนนี้แสงที่เราจะถ่ายเนี่ยมันมืดมันสว่างขนาดไหนเขาจะเลือกใช้แฟลชที่เหมาะสมอ้าวเรามาดูฟังก์ชันอื่นๆได้ไหมครับได้ครับอันนี้ HTC One M8 เนี่ยเขาจะมีเคสพิเศษนะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่า Dot View Case Dot View Case ครับซึ่งทำมาเพื่อ HTC One M8 Dot ก็คือพวกจุดตรงด้านหน้านี้นะหน้าที่ของมันครับผมแล้วก็คลิกเนี่ยก็จะขึ้นในเรื่องของเวลาครับแล้วก็เรื่องอากาศครับหรือว่าถ้ามีอีเมลเข้ามามันก็จะมีซองจดหมายคุณแบมโทรหาผมเนี่ยมันก็จะมีชื่อคุณแบมขึ้นเลยครับผมนะครับและรับเนี่ยปกติถ้าเป็นเคสปกติก็ต้องเปิดฝาแต่นี่เราไม่ต้องเราแค่รูดขึ้นแล้วก็รับได้เลยรูดตัวเคสรูดตัวเคสอ๋อรับได้เลยหรือว่าถ้าเราไม่อยากรับเราก็รูดลงก็จะรีเจ็คตัวเราครับแล้วอันนี้นี่มาพร้อมในกล่องเลยไหมฮะอันนี้ไม่ได้มาพร้อมครับอันนี้ก็คือต่างหากก็สามารถซื้อเพื่อการซื้อต่างหากมีกี่สีครับอันนี้มี5สีนะครับตัวเคสมีสีเทาสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงสีส้มตัวเคสมี5สีแล้วตัวเครื่องถ้าตัวเครื่องตอนนี้มีสีเทาซึ่งเราเรียกว่ากันเมทัลเกรย์นะครับกับตัวสีเงินครับมี2สีค่ะซึ่งสีเทาตอนนี้นี่ให้ลุคที่หรูหราแล้วก็ดูสมาร์ทมากเลยลักซ์รีสเปคของตัวเครื่องล่ะคะยังไงบ้างเอ่ยครับก็HTC One M8 หน้าจอ5นิ้ว5นิ้วนะครับซึ่งไซส์กำลังดีนะครับในตัวเครื่องเนี่ยเป็นมีเมมโมรี 16GB16GB ก็เยอะครับและสามารถเพิ่มเป็น external memory ได้อีก 128GB โอ้โหเยอะมากไม่เท่านั้นเนี่ยถ้าใช้ M8 เนี่ย Google Drive เนี่ยเขาจะให้
storage หรือว่า cloud storage ครับอีก65 GB โอ้โหทั้งหมดประมาณ228 GB รวมทั้งหมดโอ้โหสำหรับวันนี้นะฮะก็ได้ข้อมูลดีๆนะฮะเกี่ยวกับ HTC One M8 ครับใครที่สนใจก็สามารถลองดูสเปคเพิ่มเติมได้นะฮะแล้วก็ไปหาซื้อกันได้นะครับน่าใช้มากๆโทรศัพท์มือถือที่ดีแล้วก็เยี่ยมมากๆเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อาร์มากๆนะฮะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์แฟนเพจ Facebook รายการของเรานะคะเซิร์ชคำว่ารายการ Mobile Society ค่ะแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมกับเรานะคะซึ่งของรางวัลแล้วก็มีแจกมากมายเลยค่ะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะขออนุญาตพักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับ Enjoy Smart Life ครับสนับสนุนชีวิต Enjoy โดย Jmart โฟกัสเร็วชัดได้ในพริบตาดาวน์โหลดเร็วไม่ว่าจะมุมไหนของโลกสนุกเต็มที่ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตทำอะไรได้อีกเยอะ Samsung Galaxy S5 ใกล้เพิ่มเป็น200ยูนิตไปเลยเพิ่ม200พวงเมืองไทยแปลกจะยากดีมีจนทุกคนมีมือถือใช้ไม่ใช่ครับเป็นลำลูกกาคลอง15เมืองไทยแปลกแท็กซี่กลัวผู้โดยสารไปไหนผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่ไม่ไปแล้วอะค่ะพอดีไม่ต้องไปไหนกันฮัลโหลเจมาเหรอคะมาส่งที่บ้านเลยนะคะเมืองไทยแปลกไม่ใช่หน้าฝนแต่ทุกคนก็ยังมีสิทธิ์เปียกเมืองไทยเมืองเกษตรขนาดร้านขายมือถือยังขึ้นอย่างกระดอกเห็ดแปลกเมืองไทยวันข้างหน้าจะแปลกกันไปถึงไหนเจมาร์ทก็ไปรอให้บริการโทรศัพท์มือถืออยู่ที่นั่นแล้ว365วันอีออนให้คุณเติมเต็มความสุขไม่รู้จบเติมความเร้าใจในทุกวินาทีเติมความสนุกให้กับส่วนสัมผัสของคุณเติมความมันในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเติมเต็มความอร่อยได้ทุกวัน365วันอีออนให้คุณเติมเต็มความสุขไม่รู้จบ AIS Super Combo Black Series ที่สุดของสมาร์ทโฟนดีไซน์เฉียบ Black Series รุ่น 4.0 เพียง 2,390 บาทลูกค้าเติมเงินฟรีค่าโทรเท่าราคาเครื่องและลูกค้ารายเดือนลด 50% สำหรับค่าบริการพบ AIS Super Combo Black Series ที่ AIS Shop Televis และร้านค้าที่ร่วมรายการถึง31พฤษภาคมนี้พิเศษ AIS Mobile BPL ให้คุณเชียร์พรีเมียร์ลีกสดผ่านมือถือ AIS 3G 2100 Jmart เปิดเวทีล่าฝันให้วัยมันโชว์ Step Dance กับการประกวด Jmart Cover Dance 2014เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทเปิดรับสมัครวันนี้ถึง28พฤษภาคม2557มาร่วมชมร่วมเชียร์และช็อปมือถือที่ขนโปรโมชั่นมาลดกันเพียบและพบกันวันที่3ถึง9มิถุนายน2557ที่ชั้น G Main Atrium Seacon Square ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.jmart.co.th/coverdance2014 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร086-106-5708กลับเข้าสู่รายการ Mobile Society นะครับและช่วงนี้คือช่วงของ Enjoy Smarter Life ครับพี่แบมคะครับพี่แบมนี่มีบัตรเครดิตกี่ใบคะ 2-3 ใบนะ 2-3 ใบใช่ไหมคะปัจจุบันคนไทยนะคะเขาใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเนี่ยจำนวนมากครับแล้วส่วนใหญ่นะมักจะมีบัตรเครดิตมากกว่า1ใบมากกว่า1ใบทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาการใช้จ่ายที่เกินตัวแล้วก็ใช้บัตรนี้ไปโปะบัตรนู้นทำให้แบบว่าเอ้ยรูดใช่ลืมไงแบบอะไรแบบนี้ลืมว่าเงินเดือนเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่เท่าไหร่ใช่มันเกี่ยวอะไรครับโอ้ยเกี่ยวสิคะพี่แอปนี้ที่ปอกำลังจะแนะนำแอปที่มีชื่อว่าพิกิโปะค่ะพิกิโปะใช่ค่ะพิกิโปะชื่อน่ารักมากแนวคิดของแอปนี้เป็นคนไทยเขาก็เลยคิดแอปพลิเคชันเพื่อจัดการบัตรเครดิตทุกใบในแอปเดียวค่ะโอ้โหดีมากๆเลยอ่ะใช่แล้วไหนเปิดให้ดูซินี่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูจะเป็นรูปหมูนะพิกินะคะพอเราเข้าไปในแอปนี้พิกิโปะมันก็จะขึ้นหน้าจอนี่เลยค่ะให้เราเลือกว่าเราเนี่ยใช้บัตรเครดิต
ของเจ้าใดอยู่ธนาคารอะไรพอเราแอดธนาคารการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมมติว่าเป็น ABC แล้วกันเนาะเราก็มาแอดรายจ่ายเราดีกว่าแบบวันนี้เราไปซื้ออะไรที่ไหนอะการ์ด A เลยจิ้มเข้าไปสมมติกินข้าวไป500แล้วก็เขาก็จะมีให้เรามีแคตตาล็อกให้เราเลือกไงคะค่ากินข้าวก็จิ้มไปฟู้ดแล้วเขาก็จะมีนี่แหละค่ะจะมี GPS นะว่าตอนนี้เรากินข้าวที่ไหนแล้วก็แอดโน้ตว่าเราอ่ะจ่ายอะไรไปสมมติเรากินราเมงไป500ปึ๊บก็เขียนให้ละเอียดนิดนึงว่าเป็นราเมงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีอย่างนึงคือเราสามารถนี่ถ่ายรูปสลิปได้มันมีคาเมร่าให้เราค่ะจะได้แม่นยำไปเลยนี่สมมติถ้าเราคีย์ข้อมูลไปเยอะๆเนี่ยเราจะรู้ได้ไงครับว่ายอดตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่แล้วง่ายๆเลยค่ะพี่แบมแล้วก็ไปกดที่นี่เลยจมูกของหมูนะมันก็จะขึ้นมาว่าเราอะใช้จ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่พอกดอีกครั้งนึงมันก็จะเป็นยอดที่เราสามารถที่จะใช้จ่ายได้คือยอดเหลือเป็นยอดคงเหลือแล้วก็ยอดที่เราใช้จ่ายไปมี2ยอดให้สามารถสลับกันดูได้แล้วก็อินเทอร์เฟซของเขาน่ารักนะฮะใช้งานง่ายแล้วก็น่าใช้งานด้วยเนี่ยแตะตรงจมูกก็รู้แล้วแล้วก็ถ้าเราเข้าไปที่ตัวเมนูมันจะมีเซตติ้งครับคือเราจะสามารถที่จะแชร์เนี้ยลิงก์ไปกับ Dropbox ก็ได้เวลาแบบเราเครื่องดับหรือว่าเครื่องแฮงเครื่องพังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราลิงก์ใส่ Dropbox ไว้แล้วข้อมูลก็จะยังอยู่เปิดดูได้เสมอแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเจ้าแอปเนี้ยเขาก็มีความเป็นส่วนตัวสูงมากเพราะว่าเขาจะไม่ถามนะคะว่าบัตรเครดิตของเราเนี่ยเลขที่อะไรทำที่ไหนเลยยังไงหมดอายุเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่ถามเลยเพราะว่าเขาจะป้องกันเรื่องการแฮกข้อมูลไงคะครับอ๋อดีมากๆก็คือคนที่เป็นยูเซอร์หรือว่าคนที่โหลดแอปนี้มาใช้หมดกังวลได้เลยถูกต้องข้อมูลของคุณเนี่ยจะไม่รั่วไหลแน่นอนเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องคีย์ข้อมูลพวกนั้นลงไปแค่คีย์เฉยว่าใช้แบงค์อะไรจะได้ตัวเองจะได้คีปแทร็กได้เต็มที่ถูกต้องนะคะค่ะปอก็อยากจะฝากทริคเล็กๆนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยมีแอปนี้แล้วสบายใจแล้วโอ๊ยไม่ใช้จ่ายเกินตัวแน่นอนยังไงเนี่ยปอคิดว่าเราก็จะต้องอย่างน้อยๆมีเงินเก็บไปบ้างก็ดีเนาะควรจะออมมันนี่คือสิ่งที่สำคัญถูกต้องไม่ใช่แบบมัวแต่ใช้เก็บไว้แล้ววิธีง่ายๆเลยก็คือก่อนที่เราจะเซตลิมิตอ่ะใช่ค่ะค่าใช้จ่ายที่เราจะหักไปเนี่ยอย่าลืมรวมเงินออมของเราด้วยใช่นะฮะอย่างเช่น 30,000 ค่าใช้จ่ายอาจจะ 10,000 เหลือ 20,000 เงินออมของเรา 5,000 บาทก็เหลือ 15,000 ที่เราจะสามารถใช้ได้ใช่ค่ะก็เราจะได้มีเงินเก็บเนาะสมทบทุนสะสมไปเรื่อยๆใช่ครับใครที่สนใจนะฮะสามารถหาลงกันได้ครับกับแอปที่มีชื่อว่าพิกิโปะค่ะโอเคครับส่วนตอนนี้นะฮะขออนุญาตพักสักครู่ครับช่วงหน้ามา Gadget Update กันต่อครับสนับสนุนชีวิต Enjoy โดย Jmart ครั้งแรกของโนเกียกับโนเกีย Xที่ให้คุณสนุกกับแอป Android สุดอินเทรนด์ได้ไม่แพ้ใครท้าทายประสบการณ์ใหม่ๆให้ทุกวันของคุณง่ายและมันได้เต็มที่ใหม่ Nokia X สนุกกับแอป Android ที่ใช้ไลฟ์เดียวเข้าถึงทุกแอปที่ชอบจาก Nokiaเพราะได้เน็ตเพิ่มฟรีอีก36กิกเมื่อสมัครสมาร์ทโฟนแพ็คเกจจาก D-Tac Samsung Galaxy จอใหญ่ถ่ายรูปเก็บภาพคนได้มากกว่าเพราะไม่คุณแชร์ได้เร็วทันใจบนเครือข่าย 4G และ 3G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge พิเศษลูกค้า Samsung Galaxy ทุกรุ่นทุกค่ายเพียงสมัคร TrueMove Edge Galaxy Package จ่ายค่าบริการรายเดือนแค่ 50% นาน2ปีโทรชัดทั่วไทยฟรี24ชั่วโมงสมัครได้แล้ววันนี้ที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศถึง31พฤษภาคมนี้วันนี้หนูนาพามาทดสอบฟิล์มกันกระแทกโฟกัสค่ะเริ่มเลยค่ะพี่รปภ.เอาเลยค่ะพี่เชฟผ่านค่ะผ่านค่ะผ่านค่ะขั้นตอนโหดขนาดนี้เรามาดูผลการทดสอบกันค่ะว้าวไม่เป็นไรเลยด้วยเลเยอร์4ชั้นป้องกันแรงกระแทกได้มากกว่าหมดกังวลเรื่องหน้าจอแตกติดโฟกัสแอนตี้ช็อคนะคะ
ติดฟิล์มทุกครั้งถามหาโฟกัสนะคะเข้าสู่ช่วง Gadget Update ค่ะGadget ในวันนี้นะฮะที่เราพูดถึงครับเป็นGadget ที่เหมาะสำหรับคนที่รักกีฬาผจญภัยมากๆครับอยู่ในมือของน้องฟอนนี่แหละครับใช่ค่ะ Gadget ตัวนี้เองนะคะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราแล้วนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์นะครับบริษัทซันโตชิจำกัดครับคุณประสิทธิ์คุณสกุลดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเรียกท่านว่าพี่มีนนะคะครับผมยินดีคือผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายด้านหน้าของเราเลยเนี่ยมีรูปแบบหลากหลายเลยใช่มีหลากหลายครับก็ต้องเล่าก่อนว่าในลักษณะของ Liquid Image เนี่ยเราเป็น Action Camera ครับสินค้าของเราตรงนี้ก็จะนำมาเพื่อตอบโจทย์ของการเล่นกีฬาประเภทนี้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นดำน้ำหรือเป็นกิจกรรมทางบกทั้งหมดเลยนะครับผมเราจะแบ่งทั้งหมด4กลุ่มแพ็คจะเป็นกลุ่มของ Water Series ดำน้ำใต้น้ำใช่ใช่ดำใต้น้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวแว่นตาจะดำน้ำในตัวแล้วก็จะมีกล้องพร้อมทันทีตัวนี้เนี่ยจะเป็นดำน้ำตื้นไม่เกิน5เมตรนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นดำน้ำลึกตั้งแต่40เมตรขึ้นไปได้หมดเลย40เมตรใช่นี่ก็เหมาะสำหรับพวกsnorkeling อะไรพวกนี้ใช่ครับผมสกูบ้าก็ได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วตัวนี้ล่ะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นจริงๆมันอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่า offroad ครับนะครับใช่แล้วก็ตัวนี้จะชื่อว่า offsport ก็คือว่านอกจากทางน้ำทั้งหมดเนี่ยทางบกกิจกรรมทางบกทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัว offroad เลยเหมาะมากไม่ว่าจะเป็น motor cross ขับ ATV สามารถใช้ตัวนี้เข้าลงไปเล่นได้เลยแล้วก็มีกล้องอยู่ตรงในตัวครับเจ็ตสกีก็ได้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยสามารถกันน้ำได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งก็คือจะเป็น all sport ที่เป็นสปอร์ตคนบกใช่ครับหรือว่าโดนน้ำได้นิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะใช่มาถึงพระเอกที่เราจะพูดถึงในวันนี้ดีกว่านะจะเป็น Mountable Eagle ครับครับครับผมก็คือ Mountable เนี่ยก็คือหมายถึงการยึดการเกาะถูกไหมครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่นิยมมากที่สุดซึ่งตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันนอกจากที่จะเป็นกล้อง Action Camera ที่มีขนาดเล็กที่สุดแล้วเนี่ยยังสามารถใช้ได้ทั้งบนบกและในน้ำครับเรียกได้ว่าครบเลยสำหรับทุกความต้องการนะครับคือเจ้าตัวนี้กันน้ำได้เลยเหรอฮะตัวมันเองเนี่ยจะไม่สามารถกันน้ำได้ลึกหมายถึงว่าในกรณีที่สมมติเราอยากจะดำน้ำลักษณะ40เมตรขึ้นไปแบบนี้นะครับผมก็จะต้องใช้ตัวอุปกรณ์เสริมหรือ accessory ใช้ตัวช่วยใช่ใส่ housing เข้าไปแล้วก็เอาไปใส่กับอุปกรณ์อื่นก็สามารถลงใช้ในน้ำลึกคุณสมบัติของตัวกล้องเหรอคะจะมาพร้อมกับโหมดทั้งหมด4โหมด4โหมดใช่ครับผมก็คือแบ่งเป็นถ่ายวิดีโอ2โหมดแล้วก็แบ่งเป็นถ่ายภาพนิ่ง2โหมดนะครับผมวิดีโอเนี่ยก็จะมีทั้ง 720p 1080p แล้วก็ในส่วนของภาพนิ่งก็ได้ทั้งภาพนิ่งและถ่ายภาพต่อเนื่องภาพนิ่งเนี่ยฮะคุณภาพกล้องเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซล12ล้านพิกเซลใช่ครับตัวขนาดภาพที่ได้ออกมานะฮะจะอยู่ที่ 4,000 คูณ 3,000 พิกเซลนะครับผมซึ่งขนาดไฟล์ก็น่าจะประมาณ2เมกอะไรเงี้ยครับ2ถึง3เมกแล้วอย่างวิดีโอที่เราสามารถบันทึกได้นานเท่าไหร่คะวิดีโอนะครับโดยลักษณะของกล้องเนี่ยจริงๆเราสามารถถ่ายได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าพอ30นาทีปุ๊บเนี่ยจะมีการตัดเพราะว่าถ้าเวลาเราถ่ายอย่างต่อเนื่องนานๆเนี่ยไฟล์อาจจะ4กิก8กิกอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีการตัดเพื่อง่ายในการที่จะเอาไปใช้งานต่ออ๋อคือไม่อยากให้ไฟล์มันใหญ่จนเกินไปแล้วจริงๆแล้วอันนี้ก็คือสามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้ใช่ครับตรงนี้จะเป็น micro SD micro SD card นะครับใช่ครับผมก็สูงสุดถึง32กิกเลย32กิกไปนะครับสามารถใส่เข้าไปได้เขาสามารถลิงก์เข้ากับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยใช่อันนี้เป็นฟีเจอร์หลักเลยด้วยก็คือการที่ connect กับสมาร์ทโฟนก็ต้องเปิดให้มันคอนเนคต์ Wi-Fi ก่อนนะครับผมก็คือต้องใช่ต้องกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้จนกระทั่งสัญลักษณ์ Wi-Fi ตรงนี้นะฮะมันหยุดกระพริบปกติมันจะกระพริบอยู่แต่ถ้ามันหยุดปุ๊บขึ้นมาก็เราก็สามารถที่จะเข้าในโหมดของ Wi-Fi ของสมาร์ทโฟนได้นะครับผมแล้วก็เมื่อเราเปิดเนี่ยเราจะเห็นตัวชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คอนเนคเข้าไปปกติก็ไปได้เลยแอปก็จะเป็นแอป Liquid Image นะครับตรงนี้เนี่ยมีทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยสามารถโหลดได้ฟรีใช่ครับผมเข้าไปก็เซิร์ชคำว่า Liquid Wax Image ครับผมก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับมันก็จะ looking for camera แล้วก็จะมีการ transfer ข้อมูลเมื่อกี้เราเชื่อมต่อกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาถ่ายภาพนิ่งกันดีกว่าค่ะครับแล้วให้พี่แบมลองถ่ายก่อนนะคะได้ครับเดี๋ยวก็เอามือถือด้วยนะลิงก์กันแล้วลิงก์กันแล้วนะครับคือภาพเนี่ยสามารถเห็นได้เลยไม่ใช่อ่ะเหรอเราเล่นเราเล่นมีดูแขกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับครับกดปุ่มขวาใช่ไหมครับครับจริงๆการถ่ายถ้าเวลาเรามีการคอนเน็กเนี่ยมันสามารถกดถ่ายได้2แบบก็คือกดจากตัวกล้องเองหรือจะกดโดยตรงจากสมาร์ทโฟนก็ได้กดจากแอปพลิเคชันก็ได้ใช่ครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกดจากในตัวของกล้องให้ดูก่อนละกันครับถ้ามันมีการกระพริบของไฟปุ๊บแสดงว่ามีการถ่ายเรียบร้อยนะครับมีเสียงด้วยปิ๊ดใช่จะมีเสียงปิ๊ดก่อนนะครับได้รูปออกมาแล้วเป็นภาพมุมกว้างด้วยนะคะใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวกล้องเนี่ยก็คือมีดีกรีถึง135นะครับผมก็จะได้ภาพที่เป็นมุมกว้างกว่าปกติก็คือองศาของเลนส์เนี่ยกว้างมากๆใช่ครับนะครับงั้นก็
คือเหมาะมากๆสำหรับการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเพราะว่าก็จะเก็บวิวได้ได้หมดค่อนข้างครบเลยใช่ครับโอ้โหตอนนี้ก็ได้รู้จักกับ Liquid Image Ego มากขึ้นอีกนะฮะซึ่งก็โอ้โหเป็นกล้องที่อัจฉริยะมากๆเลยนะฮะจิ๋วแต่แจ๋วอันนี้ต้องใช้คำนี้จริงๆครับซึ่งก็อยากจะย้ำให้เพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นกีฬาที่เป็นเอ็กซ์ตรีมไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือว่าใต้น้ำนะครับคือกล้องพวกนี้เนี่ยก็เพื่อเก็บความจำดีๆนะครับแล้วก็ใช่ด้วยเลนส์ไวด์แบบนี้เนี่ยใครที่ชอบถ่ายเซลฟี่หรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศแล้วก็ไปคนเดียวอย่างเงี้ยฮะสามารถถ่ายภาพเก็บความจำดีๆได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มีนุ่มมากนะฮะมาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะใช่ครับสำหรับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วครับสามารถติดตามเราใหม่ได้นะครับวันจันทร์หน้าครับกับรายการ Mobile Society ครับวันนี้เรา2คนรวมถึงพี่มีนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับอาทิตย์หน้าก็ต้องติดตามกันด้วยช่วงแรกนะครับช่วง Get to Know เรามาทำความรู้จักนะฮะกับ Lenovo S650 ช่วงที่2 Enjoy Smart Life ทำความรู้จักแอปพลิเคชันมาร์คไทยของเรานะฮะและช่วงสุดท้ายนะคะ Gadget Update ค่ะมารีวิวลำโพงสุดเก๋นะคะจาก Jambox Mini ค่ะที่ไซส์มินินะแต่ว่าเสียงในกระหึ่มเลยทั้งหมดนี้นะคะมีในรายการ Mobile Society